สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับไฟนอล7พาร์ทเนี้ยเดี๋ยวเราเรียกว่าต้องไปหลายที่เลยนะครับก็เดี๋ยวมีตรงนี้ก่อนนะแล้วก็มีเรื่องในหมู่บ้านที่ไปเจอคลาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปอีกเยอะเลยอาจจะไปค่อนข้างเร็วสักนิดหนึ่งนะครับ Is everyone hereตอนนี้สการ์เล็ตก็คือพวกชิระจะให้เราเป็นแพะระบาปนะครับแล้วก็จะประหารเราต่อหน้าสาธารณชนแบบถ่ายทอดสดตอนนี้ก็กำลังจัดฉากอยู่นะครับสการ์เล็ตก็ถามว่าทุกคนมาถึงนี่แล้วใช่ไหมแล้วก็บอกกับพวกบาเรตกับทีฟ่านะครับบอกว่าจะพวกนี้แหละคือคนที่นำความบ้าคลั่งมาสู่โลกใบนี้ Who the hell are these people เจ้าคนพวกนี้เป็นใครกันเนี่ยWe will be broadcasting your miserable deaths live on national television. เราจะถ่ายทอดสดการตายที่น่าสมเพชของพวกแกผ่านโทรทัศน์ยังไง Miss Scarlet, a question if I may. Why a public execution in this day and age? คุณ Scarlet, ขอถามหน่อยได้ไหมทำไมถึงมีการประหารแบบสาธารณะในยุคแบบนี้ด้วย With all the chaos resulting from media, we need to rally public support. It's better that we somebody anybody จากความวุ่นวายเรื่องอุกกาบาตเนี่ยเราจะต้องระดมการสนับสนุนจากสาธารณชนซึ่งเราคงต้องลงโทษใครสักคนหนึ่งน่ะจะเป็นใครก็ได้ You make me sick เธอทําฉันคลื่นไส้จริงๆ Though they might not admit it everyone loves this stuff ถึงแม้พวกนั้นจะรับกันไม่ได้แต่ว่าผู้คนก็ชอบเรื่องแบบนี้นั่นแหละ All right we'll start with the girlเอาล่ะเราเริ่มจากผู้หญิงดีกว่า If you're gonna do it, then do me first นี่ถ้าแกจะทำจริงๆแล้วก็เอาฉันก่อนสิ Camera, make sure you get this The audience just eats up tearful goodbyes แกบอกว่าให้ตากล้องถ่ายไว้ดีๆนะครับบอกว่าให้พวกคนที่ดูนี่ต้องหลั่งน้ำตากันเลยWhat are you doing? นี่จะทำอะไรอ่ะWelcome to my special gas chamber. Sit back and enjoy a slow, painful death. ยินดีต้อนรับสู่ห้องลมแก๊สของฉันไปนั่งและดื่มด่ำกับความตายอย่างทรมานซะเถอะ เดี๋ยว น่าจะมีเรียกว่าต้องตีกันกับสการ์เล็ตอีกนะครับ Stuck up, bitch. เดี๋ยวได้มีตบกันแน่นอน มินิเกมเล็กๆLet the show begin. เหมือนจะเริ่มแล้วเลยครับ Weapon attack incident. All units, report to your position. ฉุกเฉินมีเวพอนกำลังเข้ามาทุกหน่วยประจำที่ดูเหมือนจะมีเวพอนเข้ามาพอดีเลยนะครับตรงนี้ Run! แล้วพวกชิระวิ่งหนีไปหมดแล้ว Wait, you idiot! Damn.Just when things begin. Scarlet ก็บอกว่าจะหนีกันไปทำไมแล้วก็แหมเรื่องกำลังเข้าที่เข้าทางเลยเวพอนดันมาสิเจ้าหมอนี่มาบอกว่าคุณ Scarlet มาสัมภาษณ์หน่อยนะครับว่ารู้สึกยังไงกับการ development ครั้งล่าสุดนี่ Scarlet บอกว่าประทับใจนะนายไม่ได้วิ่งหนีจริงๆเจ้าหมอนี่ก็ดูก็รู้นะครับว่าเป็นใครผมไม่ได้เซตอัพอะไรไว้ให้แคสซี่ทั้งนั้นนะครับวิธีง่ายสุดก็คือปาอะไรแรงๆใส่ศัตรูก็ได้บางเวอร์ชันผมจำได้ว่ามีบาเลตสู้ด้วยนะแต่ว่าเหมือนเวอร์ชันนี้เขาจะคือบาเลตถูกมัดแขนอยู่นะครับเขาได้เลยทำให้ดูเมคเซนส์ขึ้นหรือมั้งก็เลยแคสซี่ต้องสู้คนเดียวแล้วค่อยไปช่วยบาเลตI'm here to rescue you. ฉันมาช่วยพวกนาย You? They do it, Shinra. นายไม่ได้เป็นชินระหรอกเลย I'm against capital punishment. Besides, I despise that woman. Come on, we've got to save Tifa. ฉันต่อต้านการประหารชีวิตนะอีกอย่างฉันก็ไม่ค่อยชอบยายผู้หญิงนั่นอยู่แล้วด้วย I'll keep a lookout. ไปช่วยทีฟ่าเถอะฉันจะดูต้นทางให้ก็เหมือนแกซิดไม่ค่อยชอบสการ์เล็ตอยู่แล้วนะครับIt won't open. เปิดไม่ออก
It's a weapon. นั่นเวพอน There have been so many attacks lately. Can we handle it? มีการโจมตีหลายครั้งเร็วๆนี้พวกเราเอาอยู่ใช่ไหม We'll manage somehow. Permission to engage the enemy. คิดว่าน่าจะได้ขอคำสั่งโจมตีด้วย No need to ask. ฟ้าก็บอกไม่ต้องถามหรอกไม่ต้องขอหรอกคือไม่ต้องมากความนะครับ Let's see how it likes the taste of our great cannon.มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อได้ลิ้มรสปืนใหญ่ของพวกเรา Open all gun ports. Set the main cannon to target weapon. เปิดป้อมปืนทั้งหมดเล็งปืนใหญ่หลักไปที่เวพอน Preparations complete. การเตรียมตัวพร้อมแล้ว Relay order. กระจายคำสั่งไปยิงมันให้ออกมาจากทะเลเลยผมสังเกตว่าเสียงดูไม่ค่อยซิงกับภาพ FMV สักเท่าไหร่นะครับคือเนี่ยเหมือนเสียงอาจจะมาเร็วกว่าเล็กน้อยป่ะคือผมเช็คดูแล้วมันเป็นเพราะว่าผมลองใช้ตัว FMV ตัวใหม่นะครับตัวนี้ภาพเป็นสวยขึ้นเป็นมอด FMV ตัวใหม่นะครับคือคนที่ทำกับคนที่ทำระบบเสียงมันคนละเจ้ากันนะครับปกติมันไม่ได้มีเสียงใน FMV อยู่แล้วไงเหมือนเขาทำคนละเจ้ากันนะครับเขาก็เลยไม่ได้เหมือนว่าซิงกันนะในระหว่างคนที่พากเสียงหรือว่าทำเสียงเอฟเฟคใน FMV ต่างๆกับคนที่ทำอัพสเกลเรื่องภาพนะครับนั่นน่าจะเป็นสาเหตุDid we get itเราจัดการมันได้ไหม Seems so. เหมือนจะได้ Weapon approaching. เวพอนมาอีกแล้วมันกำลังตรงมาที่เราความเร็ว50นอตไฮดิเกอร์บอกเป็นไปไม่ได้เมื่อกี้ยิงโดนเต็มๆเลยลูฟัสบอกว่าแล้วปืนใหญ่ล่ะ It'll take time to reload. มันต้องใช้เวลาบรรจุกระสุน Then use regular fire. เขาบอกให้ใช้ปืนอื่นๆยิงไปก่อนในตอนนี้ Target the weaponไฮดิเกอร์บอกว่าอย่าให้เวพอนขึ้นมาที่ฝั่งได้เวพอนตัวนี้ก็จะตัวเรียกว่าเล็กกว่าตัวนี้เห็นหน่อยนะกลายเป็นตัวที่เราไม่ได้สู้ด้วยนะครับเวพอนจะใกล้เข้ามาหยุดมันไว้ไม่ได้ Ready Yes sir Shinra benefits are not worth this Fuck Shinra Stupid giant bland bitchแก๊สเหรอ Barrett help เบรตช่วยหน่อยกันใจไว้ครับเบรตบอกให้กันใจไว้อีกสักหน่อยนะครับเขาหาทางอยู่ที่ฟ้าบอกว่าแบบพูดง่ายนี่เธอไม่ได้กันหายใจได้ตลอดเวลานั่นคือจะให้กันหายใจตลอดไปก็ไม่ได้ Gas chamber must be locked from somewhere else ห้องลมแก๊สที่น่าจะล็อกจากที่อื่น There's nothing we can doTime for a change of plan. Let's get out of here first. ไม่มีอะไรที่เราทำได้แล้วได้เวลาเปลี่ยนแผนก่อนอื่นออกจากที่นี่ก่อน Tifa, I'll save you. I promise. Tifa, ฉันสัญญาจะกลับมาช่วย
damn! This one's locked now too. บ้าจริงทีนี้ประตูนี้ก็ล็อกด้วยมีเสียงจากสกาเลตมานะครับบอกว่าไอ้เจ้าพวกโง่นายช่วยพวกนายช่วยเธอไม่ได้ละ God damn! Another change of plan. We're running to the airport. ได้เวลาเปลี่ยนแผนอีกรอบแล้วเราไปที่สนามบินเถอะ The airport. And just leave Tifa behind. ไปสนามบินแล้วทิ้งทีฟ้าไว้งั้นเหรอIt's okay. It's okay. We've got to take a chance. ไม่เป็นไรเราต้องรีบคว้าโอกาสนี้เอาไว้มีพวกศัตรูเป็นโซลเจอร์ด้วยSorry to interrupt at such a busy time, but if I could just get a quick interview. ฉันขอโทษด้วยที่มาขัดจังหวะในเวลาเร่งด่วนแบบนี้แต่ขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหม Don't trap. เงียบไปเลยฉันกำลังรีบ Not so loud. It's me. Yuffie. เสียงดังสิฉันเอง Yuffie. The hell are you doing here? เธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยจะอธิบายให้ทีหลังรีบไปที่สนามบินก่อนตัวเยอะแยะYou sure this is the right way? นี่นายแน่ใจนะนี่ว่ามาถูกทางเนี่ยดูเหมือนเป็นทางตันแล้วนะฮะ Did I make a wrong turn? ฮะนี่ฉันมาผิดเหรอ You idiot!What the hell are we supposed to do now? They'll be stomping on us at any minute. จะโง่เอ้ยแล้วเราจะทำไงต่อเนี่ยเดี๋ยวพวกมันก็กลูกันเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ย Watch my back to the very end, partner. ก็คุยกับปืนของตัวเองนะครับบอกว่าเหมือนว่าอยู่ด้วยกันจนนาทีสุดท้ายนะครับกับปืนที่อยู่ที่มือเขาอ่ะตรงนี้เป็นมินิเกมเล็กน้อยนะครับเราใช้เล็กแล้วก็น่าจะเป็นเล็กกับเฮดนะครับแล้วก็เลฟอาร์มไลท์ก่อนก็ได้เฮดกับเลฟแล้วก็เลฟอาร์มอีกทีนึงWhich button stops the gas? ปุ่มไหนที่หยุดแก๊สเนี่ยมันก็แน่นอนว่าเปิดไม่ออกอยู่แล้ว
ท่าทางจะถูกจัดการไปตัวนึงนะครับเวพอนเพราะว่าตัวนี้ไม่มีให้เราสู้ตัวเล็กหน่อยนะตัวนี้ What the hell was that? Hey, open up. นั่นมันอะไรนะนี่เปิดประตูนะ First you lock me in this crazy place and now you want me to come out? Make up your mind. ที่พ่อบอกว่าตอนแรกก็ขังเธอไว้ในที่บ้าๆแบบเนี้ยตอนนี้จะให้เปิดประตูจะยังไงกันแน มินิเกมที่เรียกว่าไร้สาระแต่ก็ฮาที่สุดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะทำมาทำไม Our little game of tag ends here เกมเล่นไล่จับของเราจบละ The gas chamber might have failed but watching you slam into the water below could still prove quite exquisite ถึงห้องลมแก๊สจะไม่ได้ผลแต่ว่ามองเธอตกลงไปในน้ำข้างล่างนั่นก็คงจะงดงามไม่น้อยNow you'll pay. How do you like it? Ugh, quit it. You. Shut up. Ah, okay. I can't stand it. Don't just stand there. Grab her. คือแพ้ชนะก็ไม่แตกต่างกันนะครับ Endless. Run. Run to the.ไม่รู้ว่าจะมีซีนนี้ทำไมแล้วก็เอาฮาฮาเฉยเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับมันมีโอกาสแพ้มีโอกาสชนะได้นะครับถ้าจังหวะไม่ดีเราก็จะแพ้แล้วก็จะตกกันสู้ไม่ได You okay? เดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวโอเคนะ My cheeks hurt a little ที่ป้าบอกว่าเจ็บแก้มนิดหน่อยโดนตบกันมาตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปเร็วสักนิดนึงนะครับในเรื่องตรง Achieve ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ก็คือจริงๆตัวเกมก็ไม่ได้บอกเราถึงแม้ว่าจะคุยใครก็ตามคือบอกไปผมไม่รู้ผมไม่เคยคุยกับพวกพนักงานแต่ว่าก็ซิดนี่แหละที่ไปโน้มน้าวลูกเรือไฮวินเนี่ยนะครับให้เหมือนว่าเอายาหรือว่าเรือหอกกลับมาเป็นของเราอะไรประมาณนั้นเพราะว่าจริงๆดูก็น่าจะเข้าใจนะครับซิดไฮวินก็น่าจะเป็นซิดแต่ละคนที่เป็นคนออกแบบแล้วก็สร้างไฮวินขึ้นมานะครับตอนที่ทำงานให้กับชิระก็เอานามสกุลตัวเองมาตั้งตอนนี้เดี๋ยวผมขออธิบายไปเลยแล้วกันมันเดี๋ยวเราต้องไปอีกหลายที่ก็คือบาเลตบอกว่าทุกคนอยู่นี่แล้วแล้วทีฟ้าก็บอกว่าทุกคนเหรอก็ดูเหมือนว่าเธอจะดีใจแต่ว่าเธอมาดูจริงๆแล้วก็มีคนที่หายไปคนหนึ่งคือคลาวนั่นเองก็ไม่รู้ว่าคลาวไปไหนนะครับก็เลยทำให้เหมือน
อีฟ้าจะเรียกว่าไม่ค่อยมีกำลังใจอยู่เหมือนกันอีกอย่างนึงก็คือปกติแล้วคนที่เรียกว่าคล้ายๆเป็นลีดเดอร์หรือว่าหัวหน้าของกลุ่มก็จะเป็นคลาวนะครับพอไม่มีคลาวทุกคนก็ไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะครับYou can't go with it, right? Please. Sorry, Sid. Come on. Oh, whatever. Go to. แล้วก็เลทเธอทีนตรงนี้จะบอกว่าไม่แน่คราวตอนที่จากเหตุการณ์ในพาร์ทที่แล้วนะครับที่มันพื้นดินมันถล่มคราวอาจจะตกลงไปข้างล่างไปที่ไลฟ์สตรีมก็ได้เพียงแต่ว่าไลฟ์สตรีมเนี่ยนานากิหรือว่าเลทเธอทีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยได้ยินมานะครับว่ามันมีทางออกของมันอยู่ด้วยอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเราจะต้องไปตามหาว่าไอจุดที่ไลฟ์สตรีมมันไหลออกมาสู่พื้นดินได้นะมันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคเอาไปตรงนี้กันก่อนนะครับที่หมู่บ้านตรงนี้แหละผมลงจอดไม่ได้โอเคเดี๋ยวผมขอเรียกว่าถอดของหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทีฟ้าจะออกจากกลุ่มไปในตรงนี้แล้วก็จำได้ไหมครับถ้ามีตัวละครไหนออกจากกลุ่มเราสามารถทำทริคได้โดยการเอาเคอร์เซอร์มาไว้ที่ตัวละครที่อยู่ในสล็อตล่างสุดตรงนี้มีของคือเคอร์สลิงนะครับซึ่งจะค่อนข้างไม่ได้ค่อนข้างมันเป็นของที่น่าจะมีอยู่แค่2ชิ้นในเกมอันนี้ถ้าเรามีไอ้มีเม็ดกรีนหน่อยเนี่ยเราเอาให้ชมบทตัวนี้ได้แล้วเราเลือกเกาคอมันเราจะได้มาทีเรียมาจริงๆก็มีชมบทแบบนี้อยู่หลายตัวแต่ผมเอาแค่ตัวนี้ตัวเดียวก็พอละของที่อยากได้จริงๆคือ Curse Link นะครับมาถึงเรามาที่ด้านอาวุธตรงนี้เรามาเรียกว่าทริกเกอร์เหตุการณ์ตรงนี้ก่อนตรงประตูเนี่ยที่มันเป็นประตูเปิดไม่ได้เนี่ยนะครับเราจะต้องไปหากุญแจซึ่งกุญแจก็จะอยู่ตรงนี้ There's some... แล้วเราก็ค่อยเอาไปเปิดแค่นั้นเองนะครับI know Oh no Is something the What am I gonna do? I'm Huh? เดี๋ยวเขาจะให้เคิร์สลิงเรามาเคิร์สลิงถ้าผมจำไม่ผิดปัญหาได้แค่2ที่นะครับในเกมที่แรกคือตรงนี้แหละ Really? นี่นะครับเคิร์สลิงถ้าเราไม่ได้จากตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนหลังหมู่บ้านนี้มันจะถูกทำลายมันจะพังมันจะคล้ายๆว่าจมลงไปด้านล่างนะครับเราจะกลับมาเอาตรงนี้ไม่ได้แล้วนะอีกวิธีหนึ่งที่จะได้ก็คือขโมยจากอัลติมาเวพอนซึ่งเดี๋ยวเราจะได้สู้ตอนที่มันมาบินอยู่เหนือหมู่บ้านนี้นะครับเพียงแต่ว่าการขโมยก็ไม่ง่ายเท่าไหร่เพราะว่าการสู้กับอัลติมาเวพอนมีเวลาจำกัดเราสู้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะบินหนีไปเองซึ่งถ้าเราขโมยไม่ได้ตรงนั้นแล้วไอเทมชิ้นนี้ก็จะหายไปตลอดกาลนะครับไม่สามารถหาจากจุดอื่นได้แล้ว Oh what's the matter มาในเรื่องกันบ้างนะครับทีฟ้าไปเจอหมานะแล้วก็เหมือนแวะเล่นกับหมาบอกว่าดูหมาเหงาแล้วไงเนี่ย Have you lost your owner? Poor thing. ถามว่าเจ้าของไปไหนล่ะน่าสงสารจัง I guess it's been about a week now since he washed up on shore. Poor spiky-haired young fellow. ผู้ชาย2คนด้านหลังคุยกันบอกว่าฉันคิดว่าทิศทางแล้วเนี่ยที่หมอนั่นน่ะถูกคลื่นซัดมาบนฝั่งเจ้าหมอนั่นคนที่มีหัวสีทองๆหัวแหลมๆน่ะ
Aye, it was pretty sad. It's kind of strange, though. Hold on to that enormous sword. ใช่มันดูแย่มากเลยนะแล้วก็ค่อนข้างแปลกด้วยจมอนั่นมีดาบอันใหญ่เริ่มเลย Maybe this is a bad omen. If you know what I mean. นี่อาจจะเป็นลางร้ายก็ได้นะเข้าใจที่พูดใช่ไหม What? อะไรนะ Wait a minute. What did you just say? เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ว่าไงกันนะ Excuse me. That young man you were talking about. ขอโทษทีผู้ชายที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ย A villager found him on the coast up ahead. About a week ago, I think. เขาบอกว่าชาวบ้านไปเจอเขานะครับที่แถวชายหาดแถวริมฝั่งนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้ว I bet he drifted in from somewhere really far away. เขาบอกน่าสงสารจังเขาน่าจะเหมือนว่าลอยมาจากที่ไหนสักที่หนึ่งไกลมากๆ Cloud, it must be. It's Cloud. Cloud, ต้องใช่แน่ๆ Cloud. You sure? แน่ใจเหรอ Bingo. ที่ยูฟี่บอก Bingo. Where is he? Is he safe? Where is he? เขาอยู่ไหนอ่ะเขาปลอดภัยไหมเขาอยู่ที่ไหน Oh, he's up ahead at the clinic. นั่นอยู่ข้างหน้านั้นอ่ะที่คลินิก He's alive. Cloud. Cloud's aliveเขายังไม่ตายคลาวยังไม่ตายเฮ้ย wait up Cloud Oh my The way you ran in I thought Meteor was about to crash down or something ปะโถวิ่งมาแบบนี้ฉันนึกว่าอุกกาบาตจะตกลงมาแล้วซะอีกก็เหมือนที่ฟ้ารีไปหน่อยนะครับI'm sorry, but I heard a friend of mine is being treated here. ขอโทษทีพอดีได้ยินว่าเพื่อนของเรารักษาได้รับการรักษาอยู่ที่นี่ใช่ไหม A friend? เพื่อนเหรอ Oh, the young man. Oh, พอหนุ่มนั่นน่ะเหรอ Your friend is in the next room, but I must warn you, he... เพื่อนเธออยู่ห้องถัดไปนั่นแหละแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเขาน่ะ Here? อยู่นี่นั่นเหรอ Excuse me. Cloud?Oh, Cloud, I'm so glad you're okay. Cloud, ฉันดีใจที่เธอโอเคนะ Cloud. Cloud. What's wrong, Cloud? เป็นอะไรนะ Cloud? Cloud, what's happened to you? Cloud, เกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ย Marco poisoning. A severe case, I'm sorry to say. พิษจาก Marco.เคสแบบนี้ค่อนข้างอาการหนักเลยเสียใจที่ต้องพูดแบบนี้นะ It appears that this young man has been exposed to extreme levels of Marco energy for a prolonged period of time ดูเหมือนพ่อหนุ่มคนนี้จะได้รับพลังงานมาร์โก้ระดับสูงติดต่อกันมาเป็นเวลานานมาก It's unlikely that he has any idea who or where he is ดูเหมือนเขาจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าอยู่ที่ไหน Poor fellow He probably can't even hear you His mind is elsewhere น่าสงสารเขาคงไม่ได้ยินเธอหรอกจิตใจเขาอยู่ที่อื่นSome place far away, where no one's ever been, all alone. ที่ที่ห่างไกลที่ไม่มีใครเคยไปอยู่ที่นั่นคนเดียว No. ไม่นะ Damn. บ้าจริง You're kidding, right? นี่ล้อเล่นใช่ไหม Cloud. Shall we excuse ourselves a moment? เราขอตัวสักครู่นะLet's wait outside. ไปลองนอกเถอะ Why did this have to happen? ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ด้วย Please, Cloud, answer me. Cloud, ตอบฉันหน่อย Tell me you can see me, that you can hear me, please. บอกหน่อยว่าเธอเห็นฉันเธอได้ยินฉันใช่ไหมได้โปรดเถอะ I made it this far. I want to believe the memories we share are real. ฉันมาได้ไกลขนาดนี้ฉันอยากจะเชื่อว่าความทรงจำที่เรามีร่วมกันเป็นเรื่องจริงCan't be happening. It's just too cruel. มันเป็นแบบนี้ไม่ได้นะโหดร้ายเกินไปแล้ว
Cloud? Yo, Doc. Be honest a sec. นี่หมอตอบตรงๆหน่อย What's gonna happen to Cloud? Is he gonna get better? เกิดอะไรขึ้นกับคลาวด์เขาจะดีขึ้นไหม As I said, he has Mako poisoning. I've never seen a case this bad. ก็อย่างที่บอกนั่นแหละเขาโดนพิษจากมาโก้ไม่เคยเจอกรณีที่แย่แบบนี้เลย Mako energy holds a vast amount of knowledge and it all poured into his head in an instant.ข้อมูลมหาศาลจากพลังงานมาโก้เนี่ยถูกอัดเข้าไปในหัวเขาพร้อมๆกัน An ordinary person wouldn't have stood a chance. It's a miracle he's still alive. ถ้าเป็นคนปกติก็คงไม่รอดแล้วที่มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยก็ปาฏิหาริย์ No wonder. Falling into the live stream and being washed up all the way out here. ไม่แปลกเลยตกลงไปในไลฟ์สตรีมแล้วก็ถูกพัดมาถึงที่นี่ But remember, a glimmer of hope can be found anywhere.You mustn't give up. แต่จำไว้นะยังมีความหวังอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้ If you lose all hope, you'll have nothing left to live for. ถ้าไม่เหลือความหวังก็ไม่รู้จะอยู่ต่อไปเพื่ออะไร Hope, huh? ความหวังนั่นเหรอ Hey, let's get real. Do I really want him back? Hey, พูดจริงๆนะฉันอยากให้เขากลับมาหรือเปล่า What's he done for the world?What could he do for us from here on, huh? เขาทำอะไรกับโลกลงไปแล้วเขาจะทำอะไรกับเราต่อจากนี้ He may be nothing more than Sephiroth's handyman. ไม่แน่คงเป็นได้แค่คนรับใช้ของเซฟิรอธ Is something the matter? มีอะไรหรือเปล่า Nah, it's nothing. ไม่เปล่าหรอก You okay? เธอโอเคนะ Yeah, sorry I made you worry. ใช่โทษทีที่ทำให้เป็นห่วง There's something I need to tell you มีบางอย่างที่ฉันอยากจะบอก This might be obvious but มันอาจจะแปลกนะแต่ว่า I want to stay by his side ฉันอยากจะอยู่ข้างๆเขา Yeah maybe that's for the bestไม่แน่ก็อาจจะดีที่สุดแล้ว For Cloud and you สำหรับ Cloud แล้วก็เธอ Yeah, you gotta be true to yourself ใช่เธอต้องจริงใจกับตัวเอง I'm sorry And now of all times ขอโทษด้วยนะในเวลาแบบนี้แท้ๆเนี่ย You got nothing to apologize for We'll come back and check on you ไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกเดี๋ยวเราจะกลับมาเช็คTake care of Cloud. Hang in there, Tifa. Tifa ก็บอกว่าให้ดูแลคลาวด์ด้วยนะครับอยู่ที่นี่นะ Oh, and Tifa. I don't like asking this, but แล้ว Tifa ฉันไม่ได้อยากจะถามหรอกแต่ว่า Are you sure he's the one you grew up with? Not some kind of Sephiroth shadow? เธอแน่ใจใช่ไหมว่าหมอนี่เป็นคนที่โตมาด้วยกันไม่ใช่แค่เงาของ Sephiroth นะ I think so. ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะNo, I know so. ไม่หรอกฉันรู้ว่าเป็นแบบนั้นแหละ Okay, as long as you're sure. Sorry about that. Okay. ถ้าตาเท่าที่เธอแน่ใจแล้วก็งั้นก็ขอโทษด้วย We're heading back to the highway. เราจะกลับไปที่ไฮวินWhat are we gonna do now? แล้วเราจะทำอะไรต่อล่ะเนี่ยทีเนี้ย Well.There's gotta be something. มันจะต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหม You don't go telling me we have to wait for Cloud to get better. ไม่ต้องมาบอกฉันว่าต้องรอให้คลาวหายดีก่อนหรอก I've got some info. ฉันมีข้อมูลนะ Oh, so you moved up to counter spy, eh? นี่นายไม่เป็นสปายแล้วหรือไง I turned my back on Shinra long ago. ฉันหันหลังให้ชินระนานมาแล้วBoth Kyahaha and Kyahaha are up to something. แค่ซิดบอกว่าไอคนที่หัวเราะแบบย่าฮ่าฮ่าฮ่ากับฮ่าฮ่าฮ่าก็คือน่าจะพูดถึงสการ์เล็ตกับไฮดิเกอร์นะครับสองคนนั้นเนี่ยเหมือนจะกำลังมีแผนอะไรอยู่ Want to eavesdrop แล้วก็บอกว่าอยากจะดักฟังอยากจะลองฟังไหมเหมือนเขาวางบั๊กเอาไว้นะครับเขาเหมือนวางที่ดักฟังเอาไว้แค่ซิดนั่นแหละ
เรากำลังเรียกว่าดักฟังการสนทนาของชิระอยู่ลูฟัสบอกว่าตอนนี้เรามีสถานการณ์2อย่างที่ต้องรับมือ One the destruction of Meteor Two removing the barrier surrounding the Great Craterand defeating Sephiroth. อย่างแรกก็คือนั่นแหละปัญหาเรื่องเมเทโอนั่นแหละแล้วอย่างที่2ก็คือพวกเขาต้องการที่จะทําลายบาเรียร์ที่ล้อมรอบไอ้ป่องภูเขาไฟทางเหนืออยู่นะครับเพื่อจะไปจัดการกับเซฟรอธ Any thoughts as to our strategy? แล้วก็ถามว่ามีกลยุทธ์แบบไหนกันบ้างมั้ย Yeah. We've solved problem. ไฮดิเกอร์บอกว่าเราแก้ไขปัญหาอย่างนึงแล้วMeteor will soon be history. แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็ไม่มีอุกกาบาตแล้วล่ะ Already in motion. We're currently in the process of recovering huge materia from each region. เขาบอกว่าแผนได้เริ่มไปแล้วนะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวม huge materia หรือ materia ขนาดใหญ่เนี่ยในแต่ละภูมิภาค Huge materia is a special type of highly condensed materia. It's compressed and formedinside Mako reactors. Huge material เป็นวัตถุชนิดพิเศษที่มีความหนาแน่นสูงผลิตผ่านกระบวนการอัดแน่นในเตาปฏิกรณ์ Mako. The energy contained is around 330 times that of normal material. แล้วก็บอกว่าพลังงานมันน่าจะ330เท่าสำหรับ material ทั่วไปเลยนะครับ How about that? ครับสกายก็บอกว่าแบบนี้เป็นยังไงล่ะ Gather up all the huge materials.And then ram them into meteor. เธอบอกว่าให้เรารวบรวมให้พวกลูฟัสรวบรวมมาทีเรียไอฮิวมาทีเรียให้ได้ให้หมดนะครับแล้วก็เรียกว่าใช้มันยิงอุกกาบาตนั่นแหละ There'll be an enormous explosion. จะเป็นการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เลยล่ะ Meteor will be quite literally blown to bits. เมทีโอหรืออุกกาบาตก็จะแตกเป็นเสี่ยง You're going to ram meteor. นี่คิดจะยิงเมทีโองั้นเหรอ But do we have the technology? แล้วเรามีเทคโนโลยีมากพอหรือไง First things first.อย่างแรกเลย Still got to retrieve the huge materia from each area. เราจะต้องไปเอา huge materia จากที่ต่างๆซะก่อน We've recovered one from Nibelheim. พวกเราเอามาจาก Nibelheim ได้แล้ว Only Coral and Fort Condor remain. เหลือที่ Coral กับ Fort Condor ก็คือที่Coral กับป้อมปราการ Condor นะครับ I've already dispatched troops to. เขาบอกว่าส่งกำลังพลไปแล้วด้วยCorel. Corel. What more can they do to Corel? พวกมันจะทำอะไรกับ Corel ได้อีกล่ะเนี่ย Huge materia. It's materia that's literally huge in size. I've heard about it. Huge materia เป็น materia ที่มีขนาดใหญ่มากๆฉันเคยได้ยินอยู่ I got told that if you bring normal materia close enough to it, something incredible can happen. มีคนบอกว่าถ้าเอามาทีเดียวธรรมดาไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะเกิดสิ่งที่ไม่น่าเชื่อขึ้น And since we're going to need the power of materia แล้วเราก็ต้องการพลังของมาทีเดียว We can't let any of the huge materia fall into Shinra's hands เราจะปล่อยให้ฮิวมาทีเดียตกอยู่ในมือของพวกชินราไม่ได้ Besides when Cloud gets back I want to show him some He'll get the shock of his life บาร์ก็บอกว่าอีกอย่างนึงตอนที่คลาวกลับมาเนี่ยเขาอยากจะโชว์ฮิวมาทีเดียให้คลาวดูสักอันนึงคลาวน่าจะช็อกไปเลยOh, so what's all this then, Barret? Cassie ก็ถามว่าแล้วยังไงล่ะเนี่ย Barret? After everything that's happened, you want Cloud back too, eh? หลังจากเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยสรุปแล้วนายอยากให้ Cloud กลับมาใช่ไหมล่ะ Hey, I never had no problem with him. Thing is, เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ Cloud หรอกแต่ว่า Every group's gotta have a leader. คือถ้ากลุ่มเรามันจะต้องมีผู้นำแล้วก็ And that's me มันก็เป็นฉันเนี่ยแหละ is what I used to say นั่นแหละสิ่งที่ฉันชอบพูด but I cut out to be no leader no more แต่ว่าฉันเขาบอกว่าเขาเลิกล้มที่จะเป็นในหัวหน้าอีกต่อไปแล้วนะครับ see I never got that till recently คือเขาก็ยอมรับคราวนะครับที่เหมือนตอนแรกก็ยังทะเลาะกันอยู่นะครับคราวในตอนแรกๆเลยนะครับแล้วแต่ตอนนี้คราวไม่อยู่บริเวณก็เลยบอกว่าฉะนั้นก็ไอ้คนที่น่าจะเป็นหัวหน้าก็น่าจะเหลือไอ้หมอเนี่ยหลับไปแล้วนะ What's going on? เกิดอะไรขึ้นเหรอ You're our new leader นายเป็นหัวหน้าคนใหม่ Pain in the ass Forget it ซิก็บอกว่าอะไรเนี่ยลืมไปเถอะลืมได้เลย fight, We need you and the high wind ถ้าเราจะสู้ต่อไปเราต้องการไฮวินแล้วก็นายด้วยThis is the ship that'll save the planet. And who's running it?
You are. นี่แหละคือยานที่จะช่วยดาวเคราะห์ได้นะแล้วใครที่บัญชาการมันอยู่แล้วก็นายไง That's why you're our leader. Cuz no one else can do it. นั่นแหละทำไมนายถึงต้องเป็นหัวหน้าเพราะไม่มีใครทำได้แล้วThe ship that'll save the planet, huh? ยานที่จะช่วยดาวเคราะห์งั้น That sounds like the stuff of legend. โอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมไปเลยแล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรซิดก็จะพูดถึงว่าเขาก็เรียกว่าตอนแรกเขาก็ไม่ค่อยชอบคราวเหมือนกันจากนิสัยนะครับแต่ตอนหลังๆเขาก็ยอมรับได้ Yo, when you're ready.เดี๋ยวเราเรียกว่าจะจัดทีมกันนะครับผมเอาแบบนี้แล้วกันซิดยังไงต้องเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็ทริกมาทีเรียเนี่ยนี่นะครับก็ได้แล้วหรือเราอยากจะเอาอะไรซุกเอาไว้ก็ได้นะครับมาทีเรียที่อยากจะใช้จะซุกไว้ในนี้ได้เลยเผื่อจะไปใช้ในบูไทยแต่ผมอาจจะยังไม่ได้ไปบูไทยในตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมไปทำภารกิจที่เป็นไปทำในเรื่องก่อนดีกว่าเรามี2ที่นะครับที่ป้อมปราการคอนดอร์กับโคเรลบ้านเก่าของบาเรตที่พวกชิลากำลังส่งคนเข้าไปเอาฮิวส์มาทีเรียเซตอัพกันหน่อยดีกว่าผมอันนี้หรือยังโอเคถ้าใครจะทำเทคนิคนะครับเราก็เอา MP Plus ออกมาได้เห็นไหมถ้าใครจะทำเทคนิคนะครับแล้วจะเอามาทีเรียยัดเข้าไว้ในนี้ยัดไปในนี้นะครับเพื่อจะใช้ในภารกิจบูไทยอะไรก็ตามนะครับเทคนิคนี้พยายามเอามาทีเรียที่ต้องการนะครับใส่ไว้ในช่องแถวๆนี้ก่อนก็ได้นะเพราะไม่งั้นถ้าเรากดเลยขึ้นไปเนี่ยมันลงกลับมาไม่ได้แล้วนะครับตัวเกมมันฟิกแล้วให้เราลงไปยุ่งตรงส่วนนั้นไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรียกว่าเซตติ้งหน่อยโอ้มีเจลเลนดีเลยนะครับดับเบิลด้วยแล้วก็มีช่องเยอะแถมตีแรงอีกความจริงผมไม่รู้จะใส่อะไรเท่าไหร่นะฮะพี่บอลไปแล้วกันอันนี้เป็นดับเบิลอะออนอมอลโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนเราไปซื้อเครื่องประดับที่ทำให้มาทีเรียมีดับเบิลก่อนแล้วกันนะครับนี่นะจุดนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมานะเอาก่อนเลยก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้สู้อะไรนะครับลงไม่ได้โอเคก็จะเรียกว่าเป็นการต่อสู้ของที่นี่เพื่อป้องกันที่นี่ครั้งสุดท้ายนะครับกับพวกกองกำลังชิราที่บุกมาผมมีเงินในการสร้างฐานไหมโอ้37,000สบายThe strap our lot. Are you ready? This one, there are now. ใช้เทคนิคเดิมก็ได้นะครับหรือจะถ้าใครไม่ไหวจริงก็ปล่อยให้ศัตรูขึ้นมาตีเราแล้วก็สู้กับบอสก็ได้ก็แล้วแต่ผมก็ใช้เทคนิคเหมือนเดิมนะครับในพาร์ทหนึ่งที่เคยทำให้ดูนะเทคนิคสำหรับป้อมประการนะครับสร้างคนลงมาเลยศัตรูตรงนี้ไม่มีเอนิมี่มีแค่ตัวเดียวคือมันคงมีหลายตัวแหละแต่ว่าตอนนี้มันมีแค่หนึ่งไงซึ่งเราถ้าเรากำจัดตัวนี้ได้โดยที่ตัวอื่นยังไม่โผล่มาเราก็จะชนะไปโดยปริยายนะครับเป็นเกมมันทำกำหนดข้าวไว้แบบเนี้ยน่าจะเรียบร้อยนะครับแค่นั้นนะครับก็เป็นภารกิจสุดท้ายของที่นี่นะ yesแล้วก็ไข่ของเจ้านกจะฟักตัวแล้วเป็นเหมือนฟีนิกซ์นะอ
ครจะสู้บอสก็ได้นะครับแล้วแต่ผมว่าแบบนี้ก็อาจจะเร็วกว่าหรือเปล่าแต่ก็เสียตังค์หน่อยนะครับถ้าใครไม่อยากเสียตังค์ก็เรียกว่าไปก็ปล่อยให้ศัตรูขึ้นมาแล้วก็ออกไปสู้ก็ได้อะทีนี้เราก็ออกมาหยิบฟีนิกซ์มาทีเรียเหมือนเป็นโชกโบขนาดใหญ่ลูกโชกโบขนาดยักษ์อ่ะนี่นะครับฟีนิกซ์ Good Thanks again Be sure เขาบอกว่าไปคุยกับพ่อเขาด้วยหรือไงนะเขาก็จะให้ฮิวช์มาทีเรียแรกมานะครับThank you. I. Oh yeah. Huh? Now. The truth. And what the? We weren't. When they react, we knew. We didn't mean. And. I see. Ah, อีกที่หนึ่งจะเป็นคอเรลนะ คอเรลเนี่ยผมอาจจะต้องเซฟเอาไว้ก่อนเพราะว่าเราอาจจะพลาดอัลติมาได้ถ้าเราทำเรียกว่าภารกิจไม่สำเร็จนะครับเอาก่อนหนึ่งเดี๋ยวไปซื้อของนิดนึงที่โบนวิลเลจซื้อนี่นะครับรูนอัมเลต3อันก็ได้ผมให้ก็ใส่รูนอัมเลตไปด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละรูนอัมเลตอยู่ไหนเนี่ยโอเคอยู่อันแรกเลยมันจะดับเบิล AP ให้เราได้นะครับนั่นแหละเดี๋ยวผมดู defense percent ก่อนตัวที่เลเวลมากสุดน่าจะเป็นบาเรต37นะฮะเดี๋ยวให้บาเรตใส่ที่ defense percent มากๆก่อนดีกว่าคือผมอาจจะอยากเรียกว่าขโมยของนะครับประมาณนี้ไปก่อน sense ไม่ต้องละsteelแล้วก็ enemy skill ยูฟี่ยังไม่ได้เปลี่ยนอาวุธเลยดับเบิลใช่ไหมโอเคซิดก็ดับเบิลเจเวลินโอเคenemy skill แบ่งๆกันไปบาเรตอาจจะต้องใส่อะไรที่บวกโชคหน่อยมีไหมอ๋อไม่ใช่แล้วถูกละSpeed plus บวก Dex 10% ใช้ได้ซิดผมอยากได้ Restore นะโอเคบัตรใส่แล้วโอเคได้ได้งั้นก็เดี๋ยวฝึกออมมาทีเรียนนะครับจริงๆผมไม่รู้จะฝึกอะไรแล้วอ่ะMP Plus เนี่ยเราไม่ได้ซื้อสักอันเลยนะได้มาจากบัคทั้งนั้นเลยนะครับบัคมาทีเรียเถื่อนประมาณนี้แล้วกัน
เต็นไม่มีเต็นใช้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเวิร์ลแมปโอเคไปที่โคเรลนะครับขอเช็คทีนะโอเครถไปเพียบเลยเดี๋ยวเราจะต้องเรียกว่าหยุดรถไฟก็มี2เฟสนะครับเฟสหนึ่งก็เราต้องขับรถไฟให้ไวหน่อยแล้วก็อีกเฟสหนึ่งก็จะประมาณหยุดรถไฟให้ได้มันมีของอันหนึ่งให้ขโมยนะครับแต่ผมดูสถานการณ์ก่อนว่าถ้าขโมยได้ไวก็อาจจะขโมยไปแต่ถ้าขโมยยังไงแล้วก็ดูท่าทางว่าจะนานแน่ๆ hey. ก็อาจจะไม่ขโมยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันมีนับเวลาเดี๋ยวจะหยุดรถไฟไม่ทันนะ hey. ถ้ารถไฟไม่ชนหมู่บ้านเราจะได้เวทอัลติมานะครับI get judging from that, we're gonna.ไม่ตายแล้วเนี่ยโอเคมันมีตัวหนึ่งเป็นตัวยักษ์ถึกๆผมจำไม่ได้แล้วว่ามันแพ้อะไรเดี๋ยวอาจจะหาสแกนหน่อยหาเซนส์ใส่มาอยู่แล้วโอเค
เนี่ยนะตัวเนี้ยโอเคแพ้วอเตอร์เอาตัวนี้ไม่มีอควาลังมีอันนึงนะครับไม่ได้เก็บอควาลังมาเพราะว่ามันเป็นเอนิมิสกิลที่เราได้มาตอนหลังตอนในเรื่องหลังๆแล้วน่าจะตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้มีของให้ขโมยเอ็มโดนใบ้เหรอทำไมใช้เวทไม่ได้อะได้แล้วนะครับวอริเออร์บังเกิลใช้เวทไม่ได้เพราะอะไร MP หมดหรือเปล่าแล้วยูฟี่ก็ไม่มีเมจิกแฮมเมอร์ซะด้วยผมได้บริเวณบังเกิลมาแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ตายไหมยังน่าจะตายตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้ครับผมว่ามันทำยากการกดรีเวอรIt's not working! Why the heck are... Oh, crap. Hey! You're sc- Okay, เราต้องกดให้ได้3ครั้งนะครับทุกครั้งที่กดมันจะความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นนั่นแหละแต่ถ้าเรากดได้3ครั้งมันจะหยุดได้ทันเราได้ฮิวมาทีเรียมาอีกหนึ่งอันนะครับแล้วชาวบ้านก็จะเอาเอาทีมาตอบแทนเราI feel...
must have ได้ไปแล้วนะครับอัลติมาแล้วก็หลังจากพักผ่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาบ้านทางซ้ายเราก็จะได้ลิมิตเบรกของบาเรตนะครับเชนเราวีโดเนตอันนี้เราจะต้องกลับไปที่คลาวละMeteor Rift to Young. This is a. นี่นะครับเป็น Limit Break ของ Barret เลเวลที่4น่าจะเรียกว่าต้องกลับกันแล้วนะครับตรงนี้ Warrior Bunker ดีป่ะผมว่าก็ผมได้อะไรนะ Warrior Bunker โอ้โหไม่ดีเลยมันถึกนะครับแต่ว่ามันเรียนรู้อะไรก็ไม่ได้นะครับช่องใส่ก็มีแค่นั้นน่ะแต่ผมจำได้ว่าตัวนี้มันมีให้ขโมยไงโอ้หนีไม่ไดคือผมพยายามจะไปในพาร์ทนี้ให้เรียกว่าไวนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามีหลายที่เผื่อคือผมอยากจะไปพาร์ทในที่ทีฟ้าเข้าไปในจิตสำนึกของคลาวไวๆนะครับเผื่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยยังมีใครติดใจเรื่องในเรื่องอยู่ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับในเรื่องที่แท้จริงว่าตกลงคลาวเป็นใครกันแน่เป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นจริงไหมคราวตัวจริงตายไปแล้วหรือเปล่าเด็กหนุ่มที่อยู่กับทีฟ้าหรือว่าเรื่องของเซฟิรอสว่าเซฟิรอสตัวจริงไปอยู่ในไอ้ผนึกในถ้ำนั้นได้ยังไงนะครับแล้วตลอดเวลาที่เราเห็นเซฟิรอสเป็นใครอะไรประมาณนั้นนะรวมถึงความจริงในนิโบไฮนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คราวได้ไปที่นิโบไฮจริงๆหรือเปล่าหรือว่าคนที่ไปเป็นอีกคนหนึ่งจริงๆน่าจะอยู่ในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าผมอาจจะใช้เวลาเรียกว่าอาจจะใช้เวลาเล่นไม่เยอะแต่เดี๋ยวอาจจะเรียกว่าเล่าเรื่องทั้งหมดให้ค่อนข้างกระจ่างหน่อยนะครับเผื่อใครที่ยังงงอยู่คือจริงๆมันก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าจริงๆถึงตอนนี้เรื่องมันก็ยังเฉลยไม่หมดเลยแต่อย่างที่บอกว่าในเรื่องค่อนข้างมีความสับสนแล้วก็พอเรื่องเขียนให้ในหลายๆจุดมีการที่ตัวละครเข้าใจผิดนะครับเลยทำให้ผู้เล่นอย่างเราเข้าใจผิดตามตัวละครนั้นไปด้วยอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยมาดูกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะออกไปที่ไฮวินเพื่อจะไปเซฟก่อนโอเคผมไปจอดใกล้ๆหมู่บ้านกันแล้วกันโอเคพาร์ทนี้น่าจะอยู่กันตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะได้ไปดูความจริงกันนะครับว่าตกลงมันเกิดอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะสำหรับเรื่องทั้งหมดใน Final 7เนี่ยนะครับแล้วเราก็จะได้เรียกว่าเพอร์คลาวกลับมาเราก็จะได้เดินทางต่อแล้วล่ะ
ต่อก็ไปดูในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับพาร์ทนี้น่าจะลากันไปตรงนี้นะครับสวัสดีแฟนๆFinal 7ด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้ดูกันในพาร์ทหน้าแล้วกันเนาะ